สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิ๊บเก๋รัฐาชาแนลนะคะวันนี้เก๋ก็จะชวนทุกคนมาปิดผมงอกกันก็จะให้ดูภาพก่อนซึ่งภาพอาจจะไม่น่าดูสักเท่าไหร่ยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะเก๋จะปิดเฉพาะโคนผมนะคะที่ผมมันขาวที่มันงอกขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้ทำทั้งหัวยี่ห้อที่เก๋ใช้เป็นประจำนะคะก็จะเป็นของ Audace สีที่ใช้ก็เป็นสีดาร์กบราวน์ก็คือน้ำตาลเข้มนั่นเองในกล่องก็จะมี3อย่างด้วยกันนะคะเปิดกล่องออกมาซองแรกนะคะก็จะเป็นครีมย้อมผมสีน้ำตาลแล้วก็จะมีเป็นขวดมาให้เป็นขวดนี้ก็จะเป็น Audace Developer Cream 9%ต่อมาก็จะเป็นถุงมือนะคะเป็นถุงมือพลาสติกให้ผสมส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเก๋ก็จะใช้แก้วกาแฟที่เป็นกระเบื้องแยกมาใช้สำหรับคนสีแล้วก็ทำสีผมโดยเฉพาะจากนั้นให้ทาครีมหรือโลชั่นที่เรามีอยู่นะคะให้ทาไปบริเวณรอบๆกรอบหน้าใบหูเพื่อการป้องกันเมื่อเวลาครีมเปลี่ยนสีผมไปโดนจะได้ไม่ติดสีไม่กินสีเร็วจนเกินไปจะได้เช็ดออกได้ง่ายทาครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ลงสีไปตามผมขาวบริเวณที่เราต้องการปกปิดเสร็จแล้วก็ขยำขยี้ให้ทั่วให้สีเกลี่ยกระจายได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเมื่อลงสีเสร็จแล้วก็เก็บรวบผมไว้แล้วก็มาเช็คที่กรอบหน้าแล้วก็ใบหูอีกทีว่ามีสีไปติดไปโดนหรือเปล่าถ้ามีสีไปติดก็ให้ใช้สำลีชุบน้ำแล้วก็เช็ดออกพักผมทิ้งไว้อย่างต่ำ5นาทีนะคะแต่ถ้าใครกลัวสีไม่ติดดีหรือผมติดสียากสามารถทิ้งไว้นานกว่านี้ได้แต่โดยปกติของเก๋ก็จะหมักทิ้งไว้ 15-20 นาทีเสร็จแล้วก็ล้างออกแล้วก็สระด้วยแชมพูได้เลยนะคะหลังทำสีเสร็จเก๋จะไม่ใช้ครีมนวดผมนะคะจะสระด้วยแชมพูอย่างเดียวเลยครีมนวดผมเขาลื่นมากเก๋กลัวเขาไปล้างสีออกกลัวสีจะติดไม่เต็มที่และนี่ก็เป็นผมที่ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเก๋ก็จะทำเดือนละ1ครั้งใช้เวลาในการทำไม่นานนะคะแล้วกลิ่นก็ไม่ได้ฉุนมากด้วยปกปิดได้แบบมิดเลยผมไม่เสียราคาไม่แพงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ